็ข้างในก็น่าจะว้าวอยู่นะคะแค่ข้างนอกก็ยังรู้สึกแบบโอ้โหเหมือนหลุดมาอีกโลกหนึ่งเลยนะเราต้องคานไปใช่ไหมที่นี่ก็คือทุกคนก็คือเป็นเด็กหมดเดินทางมาจนถึงคลิปสุดท้ายแล้วนะคะในทริปญี่ปุ่นค่ะมีป้าด้วยคลิปสุดท้ายนี้จะบอกว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆนะคะนาตี้ได้ไปที่ทีมแล็บค่ะซึ่งที่นี่นะคะได้รวมมาจินตนาการที่ล้ำเลิศมากนะคะงานศิลปะวิทยาศาสตร์ว้าวให้เราได้ทั้งเห็นได้สัมผัสได้กลิ่นเป็นอะไรที่ประทับใจแล้วก็สนุกมากกันจะสนุกแค่ไหนตามไปดูในคลิปเลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่นะคะตื่นมาพร้อมกับความมืดครึมและฝนตกวันนี้ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็น EP สุดท้ายหรือเปล่าที่เราจะได้พาทุกคนไปเที่ยวนะคะวันนี้นะจ๊ะจะไปแบบตามรอยพี่ชมพู่อารยาตามรอยแม่ชมนะคะก็คือจะเป็นสถานที่ที่จะไปถ่ายรูปนะคะเขาก็จะมีแบบว่างานศิลป์นะคะให้เราแบบถ่ายรูปกันเยอะแยะซึ่งนั้นก็คือทีมแล็บนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าเป็นยังไงจะได้รูปสวยๆบ้างหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็เตรียมพร้อมกับการออกไปแล้วนะคะอุณหภูมิวันนี้ไม่เย็นเท่าไหร่นะเดี๋ยวที่เช็คก่อนแป๊บนึงนะคะ10องศานะคะแต่ว่า10องศาที่ญี่ปุ่นก็คือเย็นนะเมื่อเช้าว่าตื่นขึ้นมาก็โดบตัวเครื่องดื่มก่อนเลยนะคะเป็นเครื่องดื่มที่คนญี่ปุ่นน่ะเขาป้ายยานะติมาอีกทีนึงบอกว่าเนี่ยแบบนอนน้อยเบลอสมองไม่ค่อยเล่นน่ะกินอันนี้นะอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาก็สรุปก็คือกินทุกวันเลยเพราะนอนน้อยมากๆแล้วก็คือแต่ละวันน่ะตารางแน่นอิดเที่ยวแบบเต็มที่อัดแน่นเต็มเลยไม่ได้มานานมากก็คือมาทั้งทีก็คือแบบอัดแน่นแบบเต็มมากแล้วก็จัดให้ทุกคนแบบแน่นมากๆเลยนะคะก็เลยต้องทำให้สมองมันตื่นแล้วเราจะได้มี energy ในการทำงานเราจะได้พูดรู้เรื่องก่อนที่จะไปนะคะวันนี้ก็คือมานั่งกินอาหารเช้าก่อนนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี่ไปซื้อกระเป๋าลากมากระเป๋าม ันตกจากรถไฟชินคันเซ็นคือมันตกจากที่วางกระเป๋าอะลงมาสูงด้วยแล้วก็ตรงมุมอะมันตกลงมาใส่พื้นแล้วมันก็แตกก็เลยต้องซื้อใหม่เป็นใบนี้นะคะแต่มันก็ยังใช้ได้อยู่นะอันเดิมนะแต่ว่ามันแตกแล้วอะน่าจะสุขีเตยกว่าจะถึงประเทศไทยกว่าจะไปอีกหลายที่พรุ่งนี้ถึงจะได้กลับไทยนะคะก็เลยซื้อใหม่เลยก็ได้นี่นะคะใบนี้ที่ตกแตกตรงมุมตรงแตกมาแล้วจ้าสำหรับมื้อเช้าของเรานะคะเป็นข้าวหน้าเนื้อแน่ๆเลยแล้วก็กินคู่กับไข่ออนเซ็นแล้วก็มีซุปด้วยนะคะเราความรู้สึกที่ตกรถไฟเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วมันมีลุงคนหนึ่งอ่ะลุงญี่ปุ่นเขาลงมาแล้วใช่ลงช้าแล้วตอนนุ๊กกำลังเอากระเป๋าเข้าไปก็ปิดแล้วก็เลยแต่มันไม่หนีบใช่ไหมหมายถึงว่าประตูมันไม่หนีบกระเป๋าใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้แต่มันก็ปิดต่อใช่มันก็ปิดต่อเลยดึงออกมาก็เลยไม่ทันนุ๊กก็เลยตกรถไฟมาแป๊บหนึ่งสามสถานีไปทับปิงไม่ได้เลยไม่รู้จะเดินไปตรงไหนฝนตกเปียกหมดแล้วหัวรู้สึกเปียกหมดแล้วตอนนี้ก็คือมาที่ร้านคอนแทคเลนนะคะซื้อคอนแทคเลนในญี่ปุ่นคือยากกว่าเดิมมากเลยคือซื้อที่ดองกี้คือซื้อไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก่อนคอนแทคจะดาวน์โหลดปุ๊บมันขึ้นว่าบล็อกอะบล็อกในประเทศของคุณก็คือประเทศไทยก็คือไม่สามารถซื้อคอนแทคเลนที่ดองกี้ได้แต่เดี๋ยวตี้จะไปตามคนญี่ปุ่นมาดูทีนึงว่าทำไมมันอะไรยังไงเผื่อได้แบบได้เข้าไปที่ดองกี้อีกทีนึงแต่ตอนนี้อยู่ที่ร้านเลนลิสนะคะร้านเลนลิสคือซื้อได้แต่ว่าเขาก็ให้ดาวน์โหลดแอปนะแต่ว่าตี้ก็ไม่ได้แต่ว่าเขาให้ซื้ออยู่นะคะซึ่งยากมากเลยนะปัจจุบันต
อนนี้มาถึงแล้วนะคะที่ทีมแลบนะคือเขาเปิดแต่10โมงเช้าแล้วแต่ว่าปกติที่นี่คนจะเยอะช่วงเช้านะคะแล้วก็เลยเลือกที่จะมาช่วงเย็นก็คือตอนประมาณบ่าย4โมงนะคะแต่ว่าวันนี้คนเยอะมากเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นสภาพอากาศที่ฝนตกแล้วคนไม่รู้ว่าจะไปไหนนะคะเขาก็เลยมากองกันอยู่ที่นี่นะเราก็ต้องไปเข้าคิวนะเพื่อเข้าไปข้างในนะคะเยอะมากคิดว่าข้างในก็น่าจะว้าวอยู่นะคะแค่ข้างนอกก็ยังรู้สึกแบบโอ้โหมันหลุดมาอีกโลกหนึ่งเลยนะตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะคะเข้ามาข้างในก็จะเจอเป็นล็อกเกอร์นะเราต้องเก็บของในล็อกเกอร์นะคะเก็บเสื้อแล้วก็เก็บรองเท้าแล้วก็ถอดถุงเท้าไว้ด้วยนะคะเสื้อโค้ทก็ถอดไว้ได้นะคะเพราะว่าข้างในเนี้ยไม่หนาวนะคะดีเขาทำเป็นแบบกำไรอ่ะเออดีอ่ะกันหายด้วยโคตรเท่เราก็จะเป็น water area กับ garden area เราจะไปที่เลขหนึ่งก่อนว้าวนุ๊กบอกว่าเหมือนมาบ้านผีสิงเลยข้างในมันจะเป็นแบบโฟมๆอ่ะเป็นเวทโฟมๆอ่ะแล้วเราก็ต้องเดินไปแบบลำบากยากเย็นนะแข่งกันโนโนล้มไปแล้วรอไปเดี๋ยวพี่จะวิ่งไปแบบรวดเร็วไม่ให้ล้มไปเดี๋ยวพี่จะวิ่งไปแบบรวดเร็วไม่ให้ล้มไม่ได้ว้าวโอ้โหนี่คือกลิ่นนอกโลกเหรอมันเป็นกลิ่นแบบสะอาดสะอาดคลีนคลีนอย่าตดนะมองตัวเองขึ้นไปข้างบนเห็นตัวเองด้วยว้าวบ่อยแล้วก็มันกว้างมากๆเลยอะไร
ายที่สุดยอดมากเลยสำหรับที่นี่นะคะใครที่ได้มาก็สามารถมาได้นะคะมันทำให้เราแบบปล่อยกายปล่อยใจแล้วก็ได้ยินเสียงได้กลิ่นได้เห็นได้สัมผัสมีอย่างเดียวคือไม่ได้ลิ้มรสก็คือมีครบทุกอย่างเป็นเรื่องของศิลปะนะแล้วก็พิพิธภัณฑ์น่าจะมาง่ายอยู่นะคะแถวนี้เพราะว่าอยู่ในเมืองอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะก็นี่คิดว่าน่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการพาทุกคนมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะตี้ต้องเดินทางกลับไทยตั้งแต่เช้านะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยขอไปเดินทางไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันยังไม่อยากปิดคลิปต้นนี้ยังไม่อยากจากทุกคนไปไหนเลยเดี๋ยวเขาไปกินข้าวก่อนปะกินข้าวด้วยกันปะตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารนะคะเขาแบบไม่ได้เจอป้ายแบบนานมากเจอครั้งล่าสุดที่มาเลเซียอันนี้เป็นสาวโตเกียวค่ะคือแถวนี้บ่อยมากที่ชาบ้าโมโนเดลไปที่ไหนประมาณกี่นาที20นาทีเป็นไงหอมมากรถไฟ20ก็เป็นปลาปลาแห้งปลาแห้งแล้วก็มาเล่าแม่แม่อยู่สิครับโอ้หนักจริงจริงแต่อร่อยทุกคนคะตอนนี้ตี้ก็ยังอยู่ที่ดองกี้อยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเข้าแถวแล้วเข้าแถวนานมากเที่ยงคืนแล้วตอนนี้ไม่ซื้อก็ไม่ได้เพราะพรุ่งนี้จะกลับไทยแล้วนะคะมาดูสิ่งที่ซื้อดีพวกแอลกอฮอล์นี่เป็นของโนะนะคะโนะซื้อนะตัวแรกนะคะตัวนี้เห็นคนญี่ปุ่นหยิบนะคะนัตตี้ก็ไปเซิร์ชดูใน Google มันจะเป็นแบบบำรุงผิวลดพวกรอยดำรอยแดงจากสิวแบบทำให้หลุมสิวตื้นขึ้นได้นะคะตีจัดมาเลย2ของ BB นะคะตัวดังมีเด็กมายืนดูนะมาร์คหน้านะคะแบบซิก้าพอดีใช้แบบอันเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วแบบเออโอเคดีก็เลยซื้อกลับมานะคะมีแบบวิตซีด้วยตัวนี้นะคะอาหารเสริมสำหรับคนวัย30บวกนะคะคือเขาอ่ะจะจัดเป็นเซตมาเขาจะมี30ซองแผ่นแปะแก้ปวดของแม่เยอะมากเยอะมากๆแล้วก็แมสญี่ปุ่นคือดีมากสีสวยแล้วก็เนี่ยเข้ากับหน้าทำให้หน้าเหลียวหยดตานะคะลิปนะลิปอ่ะนัตตี้ซื้อวันก่อนดีมากเลยซื้อมา2สีวันก่อนนะคะเบอร์2กับเบอร์8เราชอบก็เลยไปซื้อเพิ่มเป็นเบอร์7กับเบอร์9นะคะเขาจัดเซตมาให้เดี๋ยวจะเอามารีวิวต่างหากนะคะมีลิปอีกอันนึงของเป็นของเกาหลี มันสวยดีของแบรนด์คลีโอนะคะตรงนั้นเป็นแอลกอฮอล์ของโนโชว์ได้ไหมอ่ะอันนี้คือเป็นแอลกอฮอล์นะคะที่เป็นขวดเล็กนะคะเขาจะจัดเป็นแพ็คแบบนี้นะคะโนมันอยากลองไม่โชว์แบรนด์แล้วกันขวดเล็กๆขวดสวยดีซื้อมาเยอะจังวะตอนแรกว่าจะล้มเลิกกันต่อแถวแต่ว่าเราอยากลองอาหารเสริมมากเลยอ่ะก็อาจจะซื้อออนไลน์ได้นะแต่ว่าอยู่นี่มันก็ถูกนะปวดขาจนได้นั่งยองๆไงฉันนั่งยองๆกับเพื่อนดองกี้ปิดประมาณ14:00คนก็เยอะอยู่ตอนนี้คือเกือบ14:00ละพรุ่งนี้กลับไทยแต่เช้าเด้อ